รละละเอียดในะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นาพาดหัวกันอยู่สําหรับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนั่นก็คือนะคะนั่นก็คือเมื่อวานนี้กับการเสวนาประสาทไตรรงค์ค่ะที่จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลริเวอร์มีการจัดเสวนานี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยมีวิทยากรร่วมงานเสวนาเนี่ยสคนมีคุณสมัยเจริญช่างอดีตสสกทมมีพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็มีคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีค่ะ ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณสมัยเนี่ยพูดเสวนาตอนหนึ่งบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยเราต้องมีตัวแทนก็ไปบริหารบ้านเมืองและก็ตัวแทนเนี่ยต้องไว้วางใจได้ว่าเขาจะเลือกคนดีมาบริหารบ้านเมืองส่วนสสก็ต้องไปอยู่ในสถาบันนิติบัญญตัติออกกฎหมายให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ใช้คนที่จะเป็นนายกต้องเคารพกฎหมายถ้าใครไม่เคารพกฎหมายเนี่ย จะมีกระบวนการตุลาการถ้าเดินบิดเบี้ยวไม่ตรงตามที่กฎหมายกําหนดตุลาการเนี่ยจะตัดสินโดยคุณสมัยเจริญช่างเองก็บอกนะคะบ,บอกว่า mm hmm. ผมจําภาพและหดหูใจวันหนึ่งที่อดีตนายกขึ้นศาลศาลตัดสินว่าท่านมีความผิดปรากฏว่าคนในครอบครัวท่านเบะปากใส่หน้าไม่ยอมรับกฎหมายและว,วันนี้เราจะมอบความไว้วางใจให้เขาเป็นผู้นํารัฐบาลอย่างนั้นเหรอที่ติดป้ายตามเสาก็คือคนที่เบะปากคนที่สายหน้าไม่ยอมรับคําตัดสินของศาล ถ้าคนแบบนี้คนไทยยังเลือกอีกยังไว้วางใจอีกผมคิดว่ากฎหมายของบ้านเมืองนี้ก็คงต้องสูญสลายในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นประชาธิปไตยก็ไม่มีประโยชน์สาหรับอนาคตของคนไทยผมไม่ได้มาหาเสียงราะผู้ใส่ร้ายคนอื่นแต่เป็นห่วงประเทศที่เกิดและจะตายที่นี่ผมจะไม่หนีไปประเทศไหนทั้งสิน้นเพราะที่นี่คือประเทศที่ดีที่สุดส่วนทางด้านของคุณไตรงค่ะก็พูดตอนหนึ่งนะคะบอกว่าเงินสีเทาเนี่ย คือเงินผิดกฎหมายจากธุรกิจผิดกฎหมายเช่นการรับแทงบอลออนไลน์เปิดบ่อนการพนันเถื่อนธุรกิจค้าน้ํามันเถื่อนส่วนสีดําก็คือธุรกิจยาเสพติดการขายยาเสพติดเนี่ยคือการฆ่าคนทําลายครอบครัวและก็การเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้จะใช้เงินพวกนี้เนี่ยมาซื้อเสียงงวดนี้เนี่ยจะมีมากที่สุดขบวนการตู้ห่าใ,ใหญ่โตมากแล้วก็ส่งเงินไปกี่พักเนี่ยที่ได้ผลประโยชน์จากตู้หา่าวไปดูสิ มันสร้างบ้านมาขายหลังหนึ่งเนี่ยกี่ร้อยล้านรวมทั้งหมด5้าถึงหกพันล้านไปดูซิว่าเงินเข้าพักไหนมันรู้กันอยู่เป็นการฟอกเงินเท่านั้นเองแล้วใครเป็นเจ้าของหมู่บ้านนั้นเงินเข้าพักไหนพี่น้องที่ติดตามเนี่ยรู้เลยว่าเข้าพักไหนแล้วเขาใช้เงินพวกนั้นเนี่ยมาซื้อประชาชนทั้งประเทศคุณไตรงยังบอกอีกด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อเสียงด้วยเงินสีเทาสีดำเนี่ยบ้านเมืองจะเหลืออะไรแล้วผมถาม ว่าจะมีประชาธิปไตยไปหาสวรรค์วิมานอะไรมีประชาธิปไตยแบบนี้เท่ากับเปิดให้คนไม่ดีเนี่ยครองเมืองใช่หรือไม่คนดีเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะคนดีไม่มีเงินจุดๆไม่มีเงินสีเทาไม่มีเงินสีดำคุณไตรรงยังบอกอีกด้วยบอกว่าผมเนี่ยเป็นประธานยุร่างนโยบายของรุ่มไทยสร้างชาติจะนํายุทธศาสตชาติ20ปีเนี่ยแปลงมาเป็นนโยบายแล้วก็ดูค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินของประเทศได้การก่อหนี้สาธารณะนะ ไม่กระทบกระเทือนต่อสถานภาพของประเทศเสร็จแล้วก็ส่งให้กับพลเอกประยุทธ์ไปอ่านแล้วก็สงสัยให้ถามนี่คือการสร้างชาติแต่ว่าการสร้างชาตินั้นจะราบรื่นนะนะคะต่อเมื่อต่อเมื่อเราต้องปราบคอร์รัปชันให้ได้เป็นนโยบายอันดับหนึ่งก็คือการปราบทุจริตคอร์รัปชันจะสันคยานากฎหมายทุกกระทรวงไม่ให้ใช้ดุลไม่ให้ใช้ดุลพินิจและต่อไปนี้ตำรวจนจะมาสอบสวนทุกคดีไม่ได้ต้องสอบสวนร่วมกันกันกบฝ่ายปกครองอยายการถ้าบิ๊กตู่ได้เป็นต่อนะ แต่ถ้าคุณอื่นมาเป็นนายกคงไม่รื้อเพราะได้ประโยชน์จากการค้ายาเสพติดและจากบอลการผนันัดและคุณไตรรงยังกล่าวตอนท้ายอีกด้วยนะคะว่าถ้าซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วเอาเงินสีเทาสีดำเนี่ยมาซื้อกันงวดนี้นะจะไม่มีใครสกัดได้เชื่อเถอะอาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายคอยดูเหอะอาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายและจะไม่มีใครเนี่ยยอมให้มีอีกแล้ว เพราะบ้านเมืองมันพังถึงที่สุดแล้วนี่ก็เป็นประเด็นาพาดหัวสำหรับในหน้าันสือสพิมพ์ไโยโพสต์นะคะชาววันนี้แล้วค่ะหมูฝั่งคะ